โอ้จอมธรณีมอไซค์วันนี้อยู่กับคุณพ่อนะครับนี่คือยอดมวยในอดีตเลยชื่ออะไรครับผมสองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ครับพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้สิทธิ์สามารถสิทธิ์กล้องธรณีครับโอ้โหอะไรครับกล้องเราเขาชาติไหนก็ตีขาได้เกียรติครับจังหวะที่ประสานกันเลยใช่ไหมมั่นใจไหมก่อนที่ขึ้นช่วงนี้มั่นใจว่าจะน็อกได้ไหมมั่นใจมากซ้อมมาดีไม่ต้องห่วงนะคนข้างๆเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ก้องวันนี้น้องกระชังน็อกได้อันนี้มันครั้งที่12ชนะครั้งที่แม่แมนต่อยกันทั้งหมด12ครั้ง12ครั้งครั้งที่12กระดูกมวยเด็กมันยังไม่มีทำไมชกเหมือนต่อยมา80 90ครั้งอ่ะเราคือกระดูกมวยมีเราเอาปั้มที่แม่ซ้อมอันเยอะไว้กับซ้อมเยอะเพราะว่าเขามวยใหม่เพิ่งได้ปีกว่าๆปีกว่าๆท้องทหารนี่ดิมาโตแล้วเด็กไม่เคยต่อยมาเลยครับพี่ก็มองอนาคตน้องเลยเอ้าชกได้ขนาดนี้เนี่ยเอ้าเนี่ยผมมั่นใจอ่ะถ้ามีกระดูกสัก5 6คนแค่นั้นแหละอีก5 6คนนะครับขออีก5 6คนนั่นแหละครับผมมีกระดูกสัก20คนน่ะครับเพราะว่าไม่เคยต่อยมาโตแล้วอ่ะกูมั่นไม่เอานะกูมั่นไม่เอาโอ้โหเพชรนะเนี่ยไปคุยกันชาติเราให้ไปคุยกับผมเราไม่มีพ่อและลูกน้องเก่าเราครับผมครับผมยอดมวยเอาโอเคเอาทีเอ้าถามคุณพ่อวันนี้ลูกชายเขาวันนี้ก็โชคดีหนักใจอะไรไหมดีใจมากดีใจมากเลยดีใจมากอย่าตีถึงน้องคนนี้รู้เลยเหรอรู้ครับผู้ชกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหรือไงซ้อมดีซ้อมเป็นเก่งซ้อมนอนตลอดซ้อมนอนในการตลอดชกมาอีกครั้งเอา12ครั้งเองครั้งที่12เองอีก5 6ครั้งนะเจอกระดูกนะคุณพ่อมองเอาอย่าให้ลูกแฟนมวยเชียร์ลูกชายหน่อยเอ้าฝากคนไลฟ์ติดตามด้วยครับที่จ้องจะมีมวยไทยครับครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับยินดีด้วยยินดีด้วยน้องพี่ถามนิดนึงว่าเราชกมา12ครั้งเนี่ยเราชนะกี่ครั้งแพ้2ครั้งแพ้แค่2ครั้งเองโหชนะแล้วชนะน็อกกี่ไฟสี่ไฟอ่ะสี่ไฟเนาะแล้วปีนี้เราวางแผนอนาคตข้างหน้าไงบ้างก็ไปเรื่อยๆไฟต่อไฟไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่กระดูกอย่างเดียวฝีมืออะไรทุกอย่างได้แล้วครั้งเนี้ยครั้งที่12อนาคตมันไม่เคยต่อยมาโตแล้วอะอนาคตไกลไหมเด็กคนนี้มั่นใจเลยเนี่ยเขาอาวุธเขาแรงและใจสู้มวยขอใจสู้เดียวแล้วก็ขยันแค่นั้นแหละพี่ก้องธนีฝาก FC ช่วยติดตามน้องหน่อยครับขอฝาก FC ป้องธนีมวยไทยและสามารถเลี้ยงยิงครับพ่อมวยในค่ายวันที่1 3ตัวเลยในการใหญ่ล่ามแมนมีฉลามชนด้วยชนล้มแชมป์กับหลวงพ่อเก้าสายเพชรเปิดโอกาสให้มาลัยทองรู้สิเมืองแก้มือแล้วต่อหนักเขา108กับ109แล้วก็มีเพชรมงคลกรรมการจะต่อยวันเนี้ยแล้วเพชรสีแดงพบป่วยก็ถอนเลื่อนไปวันที่1วันนี้มี FC ของสามารถเลี้ยงยิงกับป้องธนีมวยไทย3คนครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยโอเคครับที่ล่ามแมนครับผม